วันนี้ว่าได้เรื่องอะไรนะฮะกลับไทยโดยละม่อมกลับบ้านตามระเบียบประเด็นร้อนฉาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเลยเวลา120วันอันตรายก็คือช่วงเวลาที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเกิน120วันแล้วแล้วตามระเบียบเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องมีความเห็นแพทย์แล้วก็อธิบดีรายงานไปที่ระดับรัฐมนตรีทีนี้รัฐมนตรีเนี่ยต้องรับทราบแหละแล้วหลังจากนี้ฝ่ายการเมืองจะปฏิเสธความรับรู้รับทราบและรับผิดชอบไม่ได้จึงเป็นประเด็นร้อนฉาครับแต่หลังจากนี้จะกลับไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือจะกลับบ้านเลยเพราะมีระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ออกมาเรามาดูรายละเอียดกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ถูกเรียกว่านักโทษเทวดาไม่ใช่ฉายาที่ได้มาเพราะโชคช่วยนี่คือคำพูดของอุ๊งอิ๊งลูกสาวนะฮะที่มาของคำว่านักโทษเทวดาแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้พฤติการก็ปรากฏฮะปรากฏให้เห็นไปในทางนั้นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งถ้าเราไล่เรียงดูอุ๊งอิ๊งก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่บอกว่าพอถูกจี้ถามให้ชี้แจงเรื่องนี้ก็อธิบายไม่ถูกว่ายังไงได้แต่ให้กำลังใจแต่ในฐานะลูกอยากให้พ่อออกยิ่งเร็วยิ่งดีนี่คือประโยคสำคัญที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทีนี้คำว่าออกยิ่งเร็วยิ่งดีในความหมายของคนเป็นลูกแน่นอนนักโทษในเรือนจำหลายแสนคนทั่วประเทศทุกคนอยากให้พ่อแม่ออกมาเร็วที่สุดแต่คำตัดสินของศาลนั้นน่ะคือสิ่งสำคัญถ้าไม่ผิดก็คงไม่ต้องโทษจำคุกแล้วคำตัดสินของศาลเมื่อออกมาแล้วถึงที่สุดแล้วราชทัณฑ์มีหน้าที่บังคับตามนั้นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากนี้คืออะไรนะฮะคุณทักษิณชินวัตรในฐานะอดีตนายกเดินทางกลับไทยหลังจากนั้นถูกควบคุมตัวเข้าไปในเรือนจำไม่พ้นคืนส่งไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วหลังจากนั้นนี่ครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณเพราะได้มีการถวายฎีกาท่านผู้ชมคงได้เห็นไปแล้วพระราชทานอภัยลดโทษบางประโยคที่คุณทักษิณยื่นขึ้นไปนะยืนยันว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดขอรับโทษตามคำพิพากษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือจำคุก1ปีมีชื่อผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นคือวันที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีทีนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการรัฐบาลในปัจจุบันทีนี้ครับต้องบังคับให้เป็นไปตามนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้นะถ้าจะกลับบ้านคุณทักษิณมี2ทาง1กลับบ้านรับโทษไปเรื่อยๆจนเข้าเกณฑ์พักโทษซึ่งต้องรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าต้องรับโทษ6เดือนก่อนนะตอนนี้ยังรับโทษไม่ถึง6เดือนเพิ่งจะ4เดือนต้องรอกุมภาพันธ์67ถึงจะเข้าเกณฑ์พักโทษหรือถ้ากลับบ้านตามระเบียบอันใหม่ที่ออกมาล่าสุดเมื่อ6ธันวาอาจได้กลับก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำถ้าเร่งดำเนินการกันจริงๆแล้วที่แน่ๆก่อนกุมภาพันธ์ได้แน่นอนนะกลับบ้านตามระเบียบจะกลับไปทางไหนก็ต้องวัดใจดูว่าผู้เกี่ยวข้องจะเอายังไงทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมฮะนะตามระเบียบใหม่ที่ออกมาเนี่ยถูกมองว่าให้ติดคุกจากที่บ้านก็ได้ก็คือการถูกคุมขังอยู่ที่บ้านนอกเรือนจำแต่ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรับโทษจำคุกเขาก็เลยล้อว่าเป็นเหมือน work from home แต่เป็นคุก from home สามารถกำหนดบ้านพักให้เป็นสถานที่คุมขังได้อย่างบ้านนี้มีบ้านเลขที่ชัดเจนมีรั้วรอบขอบชิดเข้าเกณฑ์ตามระเบียบใหม่เลยให้เป็นที่คุมขังนอกเรือนจำได้นี่คือบ้านจันทร์สองล่าครับขึ้นอยู่กับว่าทางราชทัณฑ์จะเอาอย่างไรแล้วคุณทักษิณเข้าเกณฑ์คุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่ทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ
รองนายกสมศักดิ์เทพสุทินเป็นคนออกมาสัมภาษณ์เนี่ยอดีตรัฐมนตรียุติธรรมเผยทักษิณเข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะแต่ออกมาให้สัมภาษณ์เองสมศักดิ์ยกนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเข้าเกณฑ์ระเบียบใหม่ราชทัณฑ์ปัดแก้กฎเอื้อประโยชน์แนะให้เห็นใจผู้ถูกจองจำบ้างนะฮะแล้วนี่ประโยคสำคัญรับทักษิณเข้าเกณฑ์ขังนอกเรือนจำเหตุเป็นนักโทษที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมจริงหรือไม่มาดูรายละเอียดกันนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยคือคนเดียวกับที่ออกมาบอกว่าปลอดโปร่งแล้วขี้คายหมดแล้วไปคุยกับชาวธรรมกายนะฮะแล้วคดีต่างๆของธรรมกายเนี่ยตกลงขี้คายหมดแล้วเหรอนะอันนี้คือคนเดียวกันเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมยุคที่ผ่านมาแล้วก็ย้ายพรรคมาอยู่เพื่อไทยนะทีนี้ถ้าดูตามระเบียบนะมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มี3ระดับครับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์1กฎกระทรวง2แล้วก็ระเบียบของทางราชทัณฑ์นี่คือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ออกมาปี60ครับอันนี้ออกมาตั้งแต่ปี60ก่อนการเลือกตั้ง62ด้วยซ้ำก่อนการเลือกตั้งครั้งก่อนโน้นด้วยซ้ำเห็นไหมฮะปี60แล้วในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60เนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วมาตรา33กำหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำให้เป็นสถานที่คุมขังเพื่อดำเนินกิจการตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงให้มีกฎกระทรวงออกมาแล้วมาตรา34ก็ให้อธิบดีเนี่ยไปวางระเบียบมารองรับอีกอันนี้อยู่ในกฎหมายตั้งแต่ปี60นะครับย้ำตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี62ด้วยซ้ำอันนี้ต้องแฟร์นะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนโน้นแล้วทีนี้รายละเอียดต่อนะในพระราชบัญญัติฉบับนี้แหละครับถ้าไปดูในมาตรา6มาตรา7ก็มีระบุเอาไว้ด้วยนะเปิดทางว่ากรมราชทัณฑ์อาจให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีการอื่นนอกจากการควบคุมหรือจำคุกไว้ในเรือนจำแต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตลอดจึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็มาตรา7ก็ให้มีกฎกระทรวงนะฮะแล้วก็มีระเบียบอะไรตามมาอันนี้คือพรบราชทัณฑ์ปี60ทีนี้ถัดไปอีกจากพรบก็จะมีกฎกระทรวงอันนี้กฎกระทรวงออกโดยกระทรวงทีนี้ปี63มาออกมาแล้วก็ในยุครัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนี่สัตกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสถานที่คุมขังปี63ให้รายละเอียดนะนี่มีอยู่แค่นี้แหละครับสถานที่คุมขังนะเอาไว้คุมขังกรณีแบบไหนบ้างกรณีนักโทษจำแนกแยกแยะนะเอาที่ไหนไปใช้เป็นที่คุมขังแล้วที่อยู่อาศัยก็ได้สถานที่ราชการมัสยิดต่างๆแล้วที่คุมขังที่เอาไว้ดำเนินการเนี่ยสำหรับคุมขังนักโทษเด็ดขาดที่เหลือกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปี6เดือนหรือต้องโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า2ใน3ของการกำหนดโทษครั้งหลังสุดในกรณีที่เหลือกำหนดโทษจำคุกเกิน3ปี6เดือนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้าเกณฑ์หรือไม่ถ้าถามในปัจจุบันคุณทักษิณเข้าเกณฑ์อยู่แล้วแต่นี่ออกมาปี63นะครับพระราชบัญญัติกฎกระทรวงและล่าสุดจึงมีระเบียบออกมาทีนี้ก็คือระเบียบกรมราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำที่ออกมาเมื่อวันที่6ธันวาเนี่ยระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการคุมขังในสถานที่คุมขังที่ไม่ใช่เรือนจำแล้วก็ระบุฮะผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดคุณสมบัติเฉพาะไอ้ประกาศนี้ยังไม่ออกมารออีกไม่นานกำลังเร่งทำกันอยู่เพราะฉะนั้น3สเต็ปพ.ร.บ.ปี60กฎกระทรวงปี63ระเบียบกรมราชทัณฑ์ปี66เป็นบันได3ขั้นก็สามารถจะเดินออกจากเรือนจำได้หลังจากนี้แต่คุณทักษิณก็จะไม่ได้ประโยชน์คนเดียวเพราะคนอื่นถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะได้ด้วยนะทีนี้ดูถามอีกนะปัจจุบันนี้เอาปัจจุบันนี้คุณทักษิณเนี่ยทำตามกฎกระทรวงระเบียบกรมราชทัณฑ์ทุกอย่างแล้วหรือไม่เอาแต่การไปอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่มีการตรวจสอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวชระเพชรทองอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ไปยื่นหนังสือแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีแหล่งข้อมูลแจ้งมาว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีการลงทะเบียนนะทะเบียนประวัตินักโทษคุณทักษิณเลย
ต้องกรอกสีหน้าแต่ไม่กรอกเลยแม้แต่บรรทัดเดียวจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบนะครับรวมไปถึงป่วยหนักจริงหรือเปล่าแล้วทำไมต้องอยู่ที่โน่นไม่กลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์อันนั้นอันหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็กฎกระทรวงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการตัดผมผู้ต้องขังนี่มีระเบียบเอาไว้ต้องทรงแบบนี้นักโทษเด็ดขาดนะถ้าดูถัดไปทีนี้กรณีของคุณทักษิณนะนี่เขาระบุเอาไว้เลยต้องตัดผมตามระเบียบนี้ตามที่เห็นเมื่อสักครู่นะแต่ของคุณทักษิณเนี่ยวันกลับมาอันนี้คือทรงผมที่ควรจะเป็นนะแล้วปัจจุบันนี้ตัดหรือยังยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดอะไรออกมาเลยนี่แค่ตัวอย่างครับเอากฎเดิมระเบียบเดิมที่ต้องทำเนี่ยทำแบบนักโทษคนอื่นหรือยังแล้วมาระเบียบใหม่เมื่อออกมาแล้วจะได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าเหมือนคนอื่นได้หรือนี่เฉพาะเรื่องทรงผมนะแล้วดูถัดไปอีกนะถ้าเกิดว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณสามารถออกมาตามระเบียบก็สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ถือว่าช่วงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถูกคุมขังตามคำพิพากษาของศาลก็จะยาวไปจนถึงราวๆเมษานะก็คงจะพ้นโทษแล้วแนวทางนี้มันจะเป็นแนวทางให้กับคนอื่นๆที่หนีคดีอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณวัฒนาอัศวเหมนะหมอโดงนะคุณประชามาลีนนท์หรือแม้กระทั่งอลิสมันพงษ์เหลืองรองเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือบทท้าทายของระบบยุติธรรมของประเทศไทยว่าอำนาจของข้าราชการกรมราชทัณฑ์นะจะใหญ่เหนือคำพิพากษาได้หรือไม่กลับบ้านตามระเบียบ